สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอประสิทธิ์เผยทั่วโลกใช้แอสตรามากสุดฉีดแล้วต้องป้องกันตัวสกัดโควิดกลายพันธุ์เมื่อวันที่15มิถุนายนศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงวัคซีนป้องกันโควิดที่ทั่วโลกใช้ฉีดให้กับพลเมืองในประเทศว่าวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองแล้ว8ตัวโดยที่ใช้มากที่สุดก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกาใน102ประเทศรองมาคือวัคซีนไฟเซอร์85ประเทศวัคซีนสปุตนิก68ประเทศวัคซีนโมเดอร์นา49ประเทศวัคซีนซิโนฟาร์ม47ประเทศวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน44ประเทศและวัคซีนซิโนแวค26ประเทศทั้งนี้ความปลอดภัยของวัคซีนแอสตราเซเนการายงานจากสหราชอาณาจักรนับจนถึงวันที่2มิถุนายน64ฉีดไปแล้ว 24.5 ล้านคนไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงส่วนใหญ่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงและหายภายใน24ชั่วโมงเช่นปวดบริเวณที่ฉีดปวดศีรษะมีไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวปวดกล้ามเนื้อปวดข้อซึ่งพบในวัยหนุ่มสาวมากกว่าผู้สูงอายุแต่สามารถดีขึ้นได้โดยทานยาพาราเซตามอลอาการเหล่านี้พบได้ในวัคซีนอื่นเช่นกันศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวต่อว่าพบว่าแอสตรายังมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์เดลต้าประมาณ60%มีรายงานการเกิดลิ่มเลือดร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ374คนคิดเป็นร้อยละ 0.0051 หรือ15คนต่อผู้รับวัคซีน1ล้านคนเสียชีวิต66คนหรือประมาณ 2.7 คนต่อผู้ได้รับวัคซีน1ล้านคนซึ่งหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของยาวัคซีนเสนอให้มีการวิจัยหาสาเหตุการเกิดลิ่มเลือดและยังสรุปว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยสูงมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวต่อว่าส่วนวัคซีนซิโนแวคผลข้างเคียงที่พบน้อยกว่าแอสตราข้อสรุปขององค์การอนามัยโลกกำหนดให้สามารถฉีดได้ในคนสูงอายุได้โดยไม่จำกัดอายุและมีประสิทธิภาพต่อเชื้อสายพันธุ์บราซิลประมาณ50%ดังนั้นการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมากและเร็วมีส่วนสำคัญในการลดการแพร่ระบาดลดอัตราเสียชีวิตจะชัดเจนเมื่อประชากรในประเทศได้รับเกิน50%วัคซีนต่อเชื้อโควิดที่มีความปลอดภัยสูงขณะนี้ทั่วโลกฉีดไปแล้วกว่า 2,303 ล้านโดสการกลายพันธุ์ของเชื้อบางสายพันธุ์อาจจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงแต่เนื่องจากสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในประเทศมีหลากหลายดังนั้นการฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์มากรวมถึงมาตรการส่วนบุคคลทั้งการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงอยู่ในที่คนหนาแน่นยังมีประโยชน์มากกับการป้องกันเชื้อในทุกสายพันธุ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ